พี่มีเรื่องเครียดมากเลยอ่ะพี่ไม่รู้จะไปหาใครแล้วอ่ะหนักมากเลยอ่ะทะเลาะใหญ่มากอ่ะแล้วตอนนี้ไม่รู้จะไปหาใครเดี๋ยวเล่าตอนเจอหน้าได้ปะพี่ไม่รู้จะไปไหนพี่มาขอนอนห้องหนูได้ไหมได้ดิจริงๆว่าฉันไม่เคยเครียดขนาดนี้เลยถ้าหนูช่วยได้หนูก็จะช่วยแต่ถ้าช่วยไม่ได้ก็เป็นกำลังใจให้คือนัทอะช่วยกะทิไว้เยอะมากซึ่งนัทก็อยากจะรู้อยากจะลองใจเหมือนกันว่าถ้าวันหนึ่งนัทเดือดร้อนหรือนัทลำบากเลยแล้วต้องการความช่วยเหลือเนี่ยน้องจะช่วยนัทไหมเพราะเราก็ไม่รู้นะว่าวันหนึ่งเราแบบตกจากฟ้าลงมาอย่างเงี้ยคนที่แบบเราเรียกว่าลูกสาวคนที่เขาเรียกเราว่าแม่เนี่ยเขาจะช่วยเหลือแม่คนนี้จริงหรือเปล่าโทรเลยดังนั้นเมมช่วยกะทิว่ากะทิเด็กเอ็นตัวท็อปกะทิจ้าพี่มีเรื่องเครียดว่ะมีอะไรจ้าว่างคุยไหมอะโหกะทิฟังก่อนจริงจังจ้าแม่ป่ะแบบพี่มีเรื่องเครียดมากเลยอ่ะพี่ไม่รู้จะไปหาใครแล้วอ่ะฮะเป็นอะไรอ่ะมึงมันหนักมากเลยอ่ะน้ำหนักหรอกะทิพี่เครียดจริงๆอ๋อโอเคเป็นไรพี่อ่ะจริงทะเลาะใหญ่มากอ่ะแล้วตอนนี้ไม่รู้จะไปหาใครเดี๋ยวเล่าตอนเจอหน้าได้ปะได้แล้วตอนนี้อะไรพี่ทำไงพี่ไม่รู้จะไปไหนพี่มาขอนอนห้องหนูได้ไหมได้ดิพี่นะแต่มันล็อกหน่อยนะเมื่อคืนน่ะหนูเล่นเล่นเป็นไงอ่ะกิจกรรมมันแน่นน่ะกะทิพี่เครียดอยู่งานแม่มากอยู่ที่คอนโดป่ะล่ะพี่อยู่หน้าคอนโดแล้วขอโทษนะพี่บุกมาแล้วเพราะพี่แบบพี่ไม่อยากอยู่บ้านแล้วอ่ะหนูลงมารับพี่หน่อยได้ไหมพี่อยู่หน้าคอนโดแล้วอ่ะหนูยังไม่ถึงห้องตัวเองเลยอ้าวแล้วกะทิอยู่ไหนลูกใกล้ถึงแล้วเดี๋ยวแม่รอท้องนะหน้าคอนโดก็ได้รีบมานะพี่รออยู่จะถึงละมันรู้เรื่องมันนะมันจริงหรือพี่ต้องทำเสียงเครียดกว่านี้คือมันรู้ว่าพี่น่าทำอะไรก็ชอบเป็นคอนเทนต์มันก็ไม่เชื่อปะต่อให้มันรู้เป็นคอนเทนต์ก็ต้องพิสูจน์เหมือนกันแหละว่าถ้าฉันเดือดร้อนจริงๆมันจะช่วยไหมเดือดร้อนเรื่องคอนเทนต์หรอกะทิพี่คิดไม่ออกหรอลูกพี่จะทำคอนเทนต์อะไรหนูมาทำคอนเทนต์กับพี่หน่อยเอางี้พี่ก็ช่วยวิไปเยอะถ้าวันไหนพี่เดือดร้อนจริงๆวิจะช่วยพี่ไหมไม่ได้ค่ะตัวหนูเองอยู่ไม่รอดเลยจะไปช่วยใครได้ไเครียดอยู่ไม่ทางตรงนี้ทางอยู่ข้างบนลุกก่อนลุกก่อนหล่อนมีเรื่องใหญ่เกิดขึ้นทำไมอ่ะชีวิตฉันจะเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ทำไมจากดำเป็นข่าวแต่ถ้ามีความลับจะเล่าแต่ไม่บอกใครใช่ไหมตาบานเรื่องนี้หนูไม่ชอบเล่าอยู่แล้วสาบานเลยเคลียร์ตัวเองก่อนทำไมถึงมาห้องหนูนะถามก็ตอบอย่าเป็นอินโทรเวิร์ตหล่อนมันหนักเอาไว้เถอะอะไรไม่ใช่เรื่องที่เจอมันหนักอ๋อมาหนูมาว่าไม่ใช่เรื่องหรอกแต่หุ่นจะช่วยพยายามเอนเตอร์เทนพยายามเอนเตอร์เทนกลัวเครียดไงสมแล้วที่พี่เมมชื่อหนูไว้ว่ากะทิเด็กเอ็นตัวท็อปอ้าวพี่น้ำมีลิฟต์เลยกลับเลยทีนี้เป็นสัตว์เลี้ยงมึงเหรอคนอื่นไม่เคยมาเลยเหรอไม่เคยเลยมาเลยเพราะว่าพี่เป็นคนแรกอ้าวกล้องมาเร็วนะครับกล้องเร็วกับเราที่ขึ้นเลยจมไปกับสะพานแปลงเฮ้ยถึงแล้วถึงแล้วเฮ้ยขออนุญาตนะWelcome to our my house เฮ้ยตื่นเต้นอ่ะคืนนี้ฉันจะนอนที่นี่ดีต้อนรับนะคะอุ้ยใครอยู่ห้องน้ำอ่ะใครอยู่ห้องน้ำอ่ะไม่รู้อ่ะอ๋อโอเคนั่งเลยอ๋อต้องนั่งในห้องนั่งเล่นไม่เป็นไรมาไงมาคะคุณพี่คุณพี่เป็นไงมาไงคะรุ่นนี้จะมานอนห้องหนูหรือเหรอมีโซฟาสีดำกับสีขาวเลือกสีไหนแล้วมันไม่ได้นอนเตียง7ฟุตแต่ว่ามันพอดีตัวหนูพอดีไงตอนแม่หนูมานอนให้แม่นอนโซฟาแม่แท้แท้แต่นี่ไม่ใช่แม่แท้แท้นะก็นอนแล้วตรงนี้ไม่นอนเล่นน่ะเฮ้ยแกเลี้ยงแมวนี่ใช่คือเฮ้ยน้อง
ใช่ชื่ออะไรอ่ะกระดงพี่เตอร์กระดูกใช่พี่กระดงน่ารักอ่ะอุ้ยมาตกไม่ตายด้วยนะอุ้ยเผยเหยียบอันนี้จำได้ไหมว่าพี่ช่วยหนูอะไรไปบ้างจำได้พาไปเที่ยวทุกที่ที่หนูรู้สึกว่ามันเดอะเบสพี่นายก็เป็นคนแรกเรื่องประกันแต่สิ่งแม่จำได้ครั้งแรกหนูขอความช่วยคืออะไรไม่ได้คือช่วยไว้เยอะจนจำไม่ได้ว่าช่วยอะไรกะทิบ้างหนูขอเคยเงินยืมเงินคนเยอะที่สุดก็คือพี่นัทในชีวิตครั้งแรกเลย20,000เอาไปทำนมแล้วพี่ช่วยเลยไหมโอนเลยแล้วพี่นัทบอกว่าคืนเมื่อไหร่หนูบอกว่าวันที่พร้อมก็คือไม่มีเดทไลน์แล้วพี่ให้ไหมให้เลยวันนี้พี่ขอความช่วยเหลือหนูก็พร้อมที่จะอามือยอมรับความช่วยเหลือของพี่นะมีคนอยู่ตัวคนเดียวไงเป็นปล่อยเสือแล้วใช่ปะมีอะไรไหนเล่าสิไหนเล่าแบบเกิดอะไรขึ้นไม่อยากพูดอ่ะขอดูอะไรก่อนเล่นเม็ดก่อนขอดูห้องก่อนฮะรู้ไหมว่ารูปนี้ก็ไปภูเก็ตกับพี่นัทเอาเหรอเออไปทะเลแล้วไม่เสื้อมันเป็นอย่างนั้นนะคือเสื้อฝากเบอร์ด้วยนะคะหัวนมดำก็คือเสื้อมันเล็กไงช่วงนั้นอ๋อนี่พี่ก็เป็นคนพาหนูไปใช่ที่ภูเก็ตเฮ้ยแล้วนี่ก็เป็นรูปพี่นัทอยู่เอาจริงๆปะตอนนี้เริ่มไม่รู้สึกว่าเป็นแม่ลูกละมึงแอบชอบคนเนี้ยเออดีนี่เป็นรูปจากปาร์ตี้ฮิวี่ปีนั้นก็เลยเก็บเอาไว้ให้แล้วรูปพี่มันทำไมก็เลยแปะไว้ในคู่กันกะทิว่าเราคู่กันไงอันนี้แบบเกิดแล้วตายเลยอยู่ตรงนี้ไม่พูดจริงๆนะชอบปะเนี่ยชอบฉันก็พูดมาน่าเกลียดก็เป็นการน่าเกลียดเครียดป่ะอยากดูโซนไหนอีกคะโฮมทัวร์ได้แบบพี่ยังรู้สึกไม่สบายใจพอที่จะเล่าอ่ะเพราะว่าพี่จะสบายใจอยู่ในห้องนอนอ๋องั้นเชิญกลับไปเลยค่ะมาเล่นป่ะดูห้องนอนก่อนว้าวในห้องนอนหนูเป็นไง7ฟุตจริงนะเนี่ยคือเลิศอ่ะห้องนอนละเล่าติเป็นอะไรเจ๊พี่นัทพี่นัทอยู่ไหนเป็นอะไรเรียกขวัญเรียกขวัญกลับมาก่อนเรียกขวัญกำลังใจฟีดแบ็กก่อนมาชาติที่แล้วเป็นไงบ้างเครียดมันจะว่าฉันไม่เคยเครียดขนาดนี้เลยคือการที่อยู่พี่การที่จะรู้พี่เป็นคนแบบ alert เฮฮาไม่อยากให้พลังลบว่าใครตอนนี้หนักอ่ะมาอะไรถ้าหนูช่วยได้หนูก็จะช่วยแต่ถ้าช่วยไม่ได้ก็ไปกำลังใจให้ตอนนี้เครียดอย่างหนึ่งเลยนะมีที่หนึ่งโหเครียดเลยอ่ะเดี๋ยวดึงได้เลยยาวมากไม่ต้องเชี่ยวว่ะหนูติเชี่ยวตัวเองอ่ะดิมีอะไรคือเป็นคนเห็นอะไรยังไม่ได้หงุดหงิดถามจริงนะไม่เป็นเลเซอร์หรือวะจะเป็นเลเซอร์ทำไมล่ะแพงมันแพงนะคะเวลาก็ไม่มีทำงานกี่วันเนี่ยหล่อนก็7วันก็ทำงาน7วันฉันก็ทำกับหล่อนนั่นแหละเพื่อจะเกาหลีมาเลยนะทำงานไม่หยุดพี่ก็ทำงานทุกวันเออก็จริงนะเหมือนเป็นเพราะมีอะไรพิเศษหรือเปล่าไม่ยอมบอกตอนนี้เรื่องที่พี่เครียดน่ะลืมไปเลยเพราะเครียดแทนเรื่องหนวดน่ะนี่เราฟังนะหนวดเป็นเท่าไหร่ถ้าเห็นขาตกใจขอดูหน่อยโอ้เทคือปล่อยตัวเองเกินดีนะพกมาด้วยนะพกอะไรจ๊ะบาร์บีโกนเหรอเครื่องกำจัดขนแบบพกพาและทำได้ด้วยตัวเองที่บ้านกับ Ulite Supply Air 3 IPL Hair Removal เครื่องกำจัดขนที่ทำได้เองที่บ้านง่ายๆฮะนี่ค่ะในหนึ่งกล่องนี้มีครบแบบนี้มีมีดโกนมาให้เพราะต้องโกนขนก่อนทำและด้วยลำแสงของเขาที่แบบว่ามันลงลากลึกจริงก็เลยต้องมีแว่นให้ด้วยแล้วดูเป็นแว่นแบบพกพาเฮ้ยแล้วแว่นดำแบบนี้เราชอบเลยปะชอบเนี่ยเราพกเครื่องเนี่ยพี่ไปต่างประเทศไปต่างจังหวัดพี่ก็พกไปหมดเพราะว่าเลเซอร์ขนมันต้องทำตลอดก็ว่าทำไมไปเกาหลีถึงไม่มีขนแต่ชอบแว่นอะแว่นเลิศอะเนาะหนึ่งสเต็ปนะสองและสามพับอีกอันนี้เดียวเองเนี่ยเลยแค่นี้ใช่และนี้คือกันเลเซอร์ได้เลยอะลองใส่และนี่ไฮไลท์ละค่ะอะไรคะตัวเครื่องยูไลท์ค่ะอ่ะแค่นี้ออกคอแบงออกไม่นี่ตัวจ่ายไฟนี่สายปลั๊กไฟและทาดาเฮ้ยนี่แหละค่ะ Air 3จาก Ulite แล้วดูบนนี้นะเลเซอร์หรอปึ๊บๆๆก่อนเขาจะแบบว่าปล่อยแสงผ่านแผ่นซัฟไฟอันนี้แหละที่ทำให้เราอ่ะทำได้เองง่ายๆที่บ้านโดยที่ไม่ร้อนไม่เจ็บผิวอุ๊ย
น่าใส่มากอยากใช้เลยตอนนี้ใช้เถอะเพราะว่ามันหนักเลยอ่ะหนักตอนเยอะอ่ะต้องไปอาบน้ำก่อนปะไม่ต้องใช้ได้เลยใช้ได้เลยเหรอเป็นเครื่องที่ใช้ได้ง่ายและใช้ได้ทุกที่ค่ะขอแค่มีปลั๊กเนี่ยเสียบอย่างนี้โต๊ะหนึ่งโต๊ะหนึ่งปุ๊บอันนี้เสียบปลั๊กใช่แล้วก็เอาปลั๊กด้านนี้เสียบก้นเครื่องปุ๊บกดครั้งหนึ่งทีมาแล้วใช่เป็นลมอ่ะแล้วก็ปรับได้สามระดับ1 2 3ความแรงเหรอใช่อย่างเช่นแสงระดับ1เนี่ยสำหรับพื้นที่ที่แบบอ่อนโยนไม่ว่าจะเป็นบริเวณนิ้วเนี่ยเงี้ยมีขนบ้าเดี๋ยวยิงได้นิ้วหรือว่าบิกินี่ฮะอุ๊ยบิกินี่หรอทำเองดีกว่านะไปทำที่คลินิกอ่ะมันเขินเขาพิกอ่ะเข้าใจวะอันนี้พิกเองได้อ่ะแต่เขาพิกให้อ่ะมีการแข่งตรงแข่งตัวขึ้นมาทำไงก็จะไปแข่งตัวทำไมแล้วก็หนวดอ่ะหนวดได้ไหมหนวดได้ก็เลเวล1นี้เลยนะบริเวณนี้ตรงนี้ได้หมดเลเวล2เนี่ยก็คือเป็นบอดี้แฮร์ไม่ว่าจะเป็นแบบแขนขาลักแร้หัวนมอะไรอย่างเงี้ยหน้าอกได้หมดเลยข้างหลังใช่ต้นขาถูกหน้าแข้งเลิศเพราะเราเป็นผู้หญิงและเลเวล3แล้วก็แรงแรงคืออะไรคือเหมาะสำหรับขนผู้ชายค่ะขนหยาบขนแข็งอย่างกะทิเนี่ยเลเวล3ไปเลยลูกไม่แต่จริงๆคือมันก็ยิ่งแรงมันก็ยิ่งเห็นผลไงอ๋อมันยิ่งหายไปเลยใช่อย่างพี่ก็ใช้เลเวล3แม่3เลยเหรอไม่เจ็บเหรอเราผู้หญิงนะดูชิลเลิศนะคือมันจะเย็นมากมานี่มานี่ไม่เอามานี่กะทิใส่ไปก่อนดูนะไม่ต้องกลัวหรอแล้วเย็นปะเย็นมากเพราะด้วยนวัตกรรมแผ่นแซฟไฟร์นี้ค่ะที่เขาจะช่วยทำให้ตัวนี้มันเย็นอจับเย็นเจี๊ยบอ่ะไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเพราะอะไรปะถ้าอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ออกอ๋อหรือถ้าแนบไม่สนิทก็ไม่ออกมันต้องแนบสนิทเท่านั้นเซนเซอร์ถึงจะทำงานแต่เย็นจริงเนี่ยอันนี้เย็นใช่เย็นเจี๊ยบเลยนี่คือจะเย็นมากนะพูดเลยนะว่าเย็นเหมือนแบบน้ำแข็งอ่ะแล้วเวลาทำเลเซอร์ขนที่คลินิกเขาจะมีหัวร้อนอันนึงหัวเย็นอันนึงใช่แต่อันเนี้ยรวบจบมาเลยค่ะนี่ทีเดียวเลเซอร์ขนก็หายแล้วก็เย็นด้วยไม่ทำร้ายผิวแล้วลำแสง IPL Removal อันเนี้ยที่ผ่านแผ่นแซฟไฟร์เนี่ยนะ มันทำให้การกำจัดขนเนี่ยแม่นยำมากยิ่งขึ้นเราไม่ใช่แผ่นแซฟไฟร์ธรรมดานะคะแต่มันคือนวัตกรรมแผ่นแซฟไฟร์ฟรีซิ่งที่เป็นสิทธิบัตรเจ้าแรกและเจ้าเดียวในโลกนี้ต้องของยูไลท์ค่ะเลิศเอาขากันเลยได้เห็นกันตั้งขึ้นมาลูกไม่เจ็บกะทิแต่ตอนนี้ตอนนี้โหยาวมากอ่ะเอาไว้ไว้อยู่รออยู่ไลท์ไงอยู่ไลท์ไม่แห่เข้าใจไหมที่ตรงนี้อยู่ไลท์ไม่แห่เอ้ยยังไงยาวมากอ่ะวิธีใส่นะคะแค่โกนก่อนแล้วก็โกนโกนโอ้ขนหยาบๆแบบนี้นะเดี๋ยวยิงไปต่อเนื่องนะแป๊บเดียว3อาทิตย์ขนอ่อนลงเลยอ่ะแล้วเราก็ยิงค่ะกะทิไม่ต้องกลัวนี่แต่มันเย็นนะเย็นเจี๊ยบเลยใช่เย็นแบบสบายเลยอ่ะแล้วยิ่งอยู่ที่บ้านนะหนูก็ยิ่งดูเปิดหนังเปิดไลน์ไปแล้วก็ยิงไปแล้วก็ยิงจริงอันนี้คือเบอร์3ใช่ป่ะใช่ไม่รู้สึกว่าทำแล้วตัวเครื่องนะขนาดรัดพกสะดวกมากเพราะน้ำหนักแค่271กรัมเฮ้ยบอกขอจับได้ไหมทีนึงทีเดียวอ่ะลองทำเองลองทำเองกดตัวนี้เอาไปเฮ้ยเลิศนะแล้วยิ่งคนที่ไม่ค่อยมีเวลานะเหมาะมากกับรุ่นนี้ Air 3นะคะเพราะว่าเขาปรับเลเซอร์นะให้เป็นแบบแสงแฟลช 0.7 วิยิ่งเร็วประหยัดเวลามากยิ่งขึ้นทำประมาณกี่ครั้งถึงจะเห็นผลหนูใช้แบบต่อเนื่องเลยนะ 3-8 สัปดาห์แล้วแต่คนของคนแล้วแม่รู้จักรู้อะไรได้ไงชื่อดังมากเป็นเครื่องกำจัดขนแบบพกพาที่ได้รับรางวัลถึง7ปีซ้อนฮะอยู่มานานแล้วเหรอเนี่ยทำได้แต่ไม่ต้องทำต่อหน้าพี่ต่อหน้ากล้องได้อยู่เพลินเลยนะเพลินมากแม่เอาจริงๆมันไม่เจ็บอ่ะแล้วก็คือประเด็นนะอยากได้ใครปะถ้าไม่ให้อ่ะแม่ทำไมอึ้งอักซื้อได้ที่ไหนล่ะทีนี้ค่ะแล้วอย่าลืมใช้โค้ดยูไลนิสาได้รับส่วนลดเพิ่มไปอีก300บาทแต่นี่ขอได้ไหมไม่ได้จบไปซื้อคือวันนี้ที่พี่ติดตัวมามีแค่กระเป๋ากับเครื่องยูไลยังจะเอาไปอีกเหรอพักก่อนพักก่อนพักก่อนพอดีตอนนี้เดี๋ยวคนจะหมดตัวเป็นอะไรเศร้าอะไรเจ๊เอาจริงๆเลยปะความจริงก็คือพี่อยากลองใจนะไม่อยากรู้ว่าเราช่วยคนนั้นคนนี้ไว้เยอะช่วยน้องไว้เยอะวันหนึ่งถ้าเราแบบเดือดร้อนจริงๆไม่เหลือใครจริงๆเนี้ยน้องมันจะให้ไหมนี่ไงพี่ก็เลยลองใจกะทิ
คิดว่าไม่รู้อะโง่เลยตีรู้ได้ไงนะไฟกล้องกะทิอยู่ไหนเดี๋ยวพี่จะไปเซตฮะแล้ววันไหนพี่เดือดร้อนแบบเดือดร้อนจริงๆเลยอะแบบไม่เหลืออะไรเลยอะหนูเชื่อนะว่าคนแรกที่พี่นึกถึงก็ไม่อาจจะไม่ใช่หนูเชื่อปะเมื่อกี้กูก็พูดอย่างนี้หนูว่านะอาจจะไม่ใช่หนูคนแรกแต่อาจจะเป็นช้อยส์สำหรับด้านจิตใจด้านเอนเตอร์เทนถ้าแบบว่าอยากไปผ่อนคลายไปรีแลกซ์อะไรแล้วนึกถึงหนูเป็นคนแรกก็ได้แต่ถ้าเป็นเรื่องหนูพร้อมเสมอที่จะไปช่วยพี่นัทโอ้ยน่ารักจังให้เป็นช่วงให้เล่าให้บอกแล้ววันนั้นอยากบอกอะไรก็แล้วให้คือกลัวก็หนูเองก็ไม่อยากจะมีอะไรจะบอกพี่นัทเหมือนกันเห็นมาห้องละพิกล็อกเกินเดี๋ยวนะให้ช่วยอีกแล้วหรอคือจะเอากี่บาทพุ่มเลยไม่ได้เอาเงินเลยเลยแต่ถ้าโอนได้ไม่คืออยากจะบอกไม่รู้ว่าทริปที่ผ่านมาเนาะมันอะไร อะไรมันดีจังเลยอย่างนี้ไงสนุกจังที่ได้ไปแล้วก็ไม่รู้ไปทำไมอีกเหมือนกันเนาะที่แบบเวลามีความสุขอะไรเงี้ยพี่นัทจะอยู่ในตรงนั้นตลอดเวลาคือแต่ละที่อ่ะที่พี่นัทพาหนูไปอ่ะไม่ว่าจะเป็นแบบภูเก็ตอะไรเงี้ยเกาหลีญี่ปุ่นอ่ะคือหนูฝันตั้งแต่เด็กแล้วพี่นัทว่าอยากจะไปดูรูปดูอะไรเงี้ยตลอดพอมาวันเนี้ยคนที่ทำให้ที่ที่มันเป็นความฝันหนูจริงๆก็คือพี่นัทเห็นหนีมาครั้งแรกอ่ะแล้วก็หันไปมองพี่นัทเนี่ยมันก็จะร้องเพราะว่าแบบอีกแล้วเข้าใจปะอีกแล้วแบบเคยหนูคิดตั้งแต่ครั้งที่ไปภูเก็ตนานปะนานไหมเคยพูดให้พี่ฟังอยู่ว่าอยากมาที่นี่มากใช่เพราะแบบเคยแต่ในรูปแล้วหนูก็พูดทุกครั้งว่าคิดถึงไอ้แค่อยู่ว่าเนาะคุยได้แต่แบบไม่มีอะไรกันเลยแบบอยากให้เพื่อนมาด้วยแต่ก็ดีใจที่แบบพี่น้ำพาหนูมาดูก่อนอะไรเงี้ยไม่รู้ว่าพี่เอ็นหนูอะไรหนูไม่รู้ว่าหนูทำของหรือเปล่าหรือเอารูปพี่นัทมาตั้งในห้องอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เสริมดวงหนูหรอมันไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าถ้าวันนั้นพี่นัทไม่โทรมาบอกว่ามาหาพี่หน่อยหนูคงไม่ได้เจออะไรอย่างเงี้ยดีวันนั้นตื่นเช้ารีบทำอะไรเอกสารเสร็จแล้วรีบไปแต่หนูบอกว่าทำไมต้องเป็นพี่อีกแล้ววะเข้าใจปะเหตุการณ์ต่อไปอ่ะหนูไม่รู้ว่าจะเป็นพี่นัทอีกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยถ้ามันดีเออบอกไม่กล้าพูดแบบมันจะร้องไห้ตลอดวันนั้นตอนปิดคลิปที่สนามบินอ่ะหนูไอหนูไม่ค่อยสบายตอนจะกลับแล้วแต่พอพี่พูดปุ๊บเป็นไงบ้างอาทีหนูก็ถึงบอกว่ามันดีใจจังเลยแล้วหนูก็จะร้องไห้ตอนนั้นหนูก็เลยเงียบหนูก็เลยไม่กล้าพูดปิดคลิปเลยจนหนูกลับมาไทยอ่ะกลับมานอนที่ห้องแล้วสุดเขาดีกับเราจังเลยเนาะทำไมแบบโลกทำไมเราไม่ดีกับเขาบ้างทำไมโลกมันเหวี่ยงคนที่ดีอ่ะมาหาเราตลอดเวลาทั้งแบบชีวิตเรามันไม่ดีเลยอะไรเงี้ยทั้งที่พี่เองก็ไม่ได้รู้จักหนูแค่ประมาณไม่ถึง2ปีด้วยซ้ำอะไรเงี้ยขอบคุณอีกครั้งยินดีค่ะเสียงไม่มีก็เลยอยากรู้ว่าทำไมพี่นั้นถึงเคยได้แหละแต่อยากรู้ว่าจริงๆแล้วมันทำไมหรอโอ้แบบจริงๆแล้วมันทำไมหรอทำไมคือต้องบอกว่าถึงแม้กะทิจะช่วยพี่เรื่องเงินเรื่องอะไรไม่ได้นะแต่สิ่งที่กะทิช่วยพี่ได้ก็คือพี่ย้ำคำเดิมพี่เมมเบอร์กะทิว่าอะไรกะทิเด็กเอ็นตัวท็อปได้เพราะว่าคือนาระก็เป็นคนค่อนข้างที่จะแบบคนที่อยู่ใกล้ตัวนะจริงๆต้องเป็นคนที่นาระค่อนข้างให้สเปซนะเพราะว่าถ้าใครที่นารู้สึกไม่สบายใจอ่ะคือนาทำงานกับทุกคนได้หมดคือเพราะนาเป็นโปรเฟชชั่นอลทำงานทุกคนได้หมดแต่ว่าคนที่จะอยู่ได้พื้นที่จะเห็นตัวตนที่นาแบบปล่อยไหลจริงๆอ่ะจะมีแบบน้อยมากจริงๆในบ้านฮิวิก็ไม่ใช่ทุกคนจะได้เห็นนาในพาร์ทที่แบบนารีแลกซ์แต่ว่ากะทิเป็นหนึ่งในเพราะนารู้สึกว่าน้องคือคนที่ทำให้นารู้สึกว่านาสบายใจแบบมันเอนเตอร์เทนมันน่ารักอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยหยุดร้องเป็นน้ำตาความดีใจไงถ้าเสียใจมันก็อีกเรื่องหนึ่งแต่มันรู้สึกดีอะไรเงี้ยแต่ที่พี่ร้องเนี่ยเป็นน้ำตาความเสียใจนะเพราะหมดเงินไปเยอะอาจจะคืนนี้ขอนอนด้วยนะได้ก็คือเต็มที่เต็มใจ7คนพอดี2คนไม่นอนโซฟานะจะนอนเตียงโอเคอะเดี๋ยวพาไปเที่ยวอีกแต่ถ้าแบบว่าประกงประกันไม่เค็มไม่ต้องโทรหาเค็มแล้วหมายถึงไงเผื่อมีรอบหน้าเนาะโอ้จอยๆแต่คืนนี้นั่งเลเซอร์ขนทั้งตัวเลยใช่เห็นกันมาหมดแล้วค่ะน้องอายหยุดร้องพี่เนี่ยค่ะบทที่จะแอปมาร้องอีนี่ร้องแทนงงเลย
กะทิออกบทไม่ได้แล้วนะโอ้ยช็อตไม่ลองจะหยุดไหมมารู้ตัวอีกจริงไงใจแล้วมันออกยากไปคลินิกเขาหน่อยเดี๋ยวไปเที่ยวกันอีกได้นะเอาไปเที่ยวพี่จอยไหมสนุกมากมันไม่มีอะไรออมเลยอ่ะเข้าใจปะพี่ก็เห็นหิมะครั้งแรกเหมือนกันแล้วหนูก็รู้สึกดีใจที่ว่าเขาก็เหมือนกันเนาะครั้งแรกเหมือนกันอะไรเงี้ยหรือบ้านปลายเราสองคนอะแฮชแท็กนัดทีงั้นพี่สัญญาได้ไหมอะว่าถ้าอายุ40ไม่เราไม่มีใครเรามาคบกันไหมลองดูน่าเกลียดเหมือนเดิมพี่ว่าคืนนี้พี่กลับดีกว่าคือเดี๋ยวพี่ยืมเครื่องยูไลไว้ก่อนแต่คืนนี้พี่กลับดีกว่าเพราะว่าอุปกรณ์มันก็พร้อมแล้วอะไรด้วยน่ะคือมันใกล้ตัวไปหมดอันตรายแม่อยู่ไม่ได้แล้วอันตรายก่อนอ่ะน่าเกลียดอยู่แล้วไฟเฟยแดงเหมือนจะถ่ายอุลิแฟนเลยอ่ะถูกบอกลาปัญหาคนและทำให้เรามั่นใจยิ่งขึ้นอย่าลืมใช้โค้ดส่วนลดยูไลนิสาลดเพิ่มทันที300 บาท